ครับชนวนเหตุของการวางยาพิษนาวานี่เนี่ยคือจะสามารถมองชนวนเหตุเป็นเรื่องของต่างประเทศที่เข้ามาแทรกแซงในรัสเซียได้บ้างไหมอาจารย์หรือว่าไม่ได้เลยต้องเป็นเรื่องจากในประเทศเท่านั้นเลยฮะมันเป็นไปได้ทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องการเมืองภายในหรือเรื่องของการแทรกแซงจากต่างประเทศนะคะเพราะว่ารัสเซียเองเนี่ยก็ถือได้ว่าถ้าในมุมมองของต่างประเทศเองอ่ะก็มีหลากหลายประเทศที่ต้องการเข้ามาแสวงหาอิทธิพลหรือว่ารุกคืบเข้ามาขยายอิทธิพลในรัสเซียนะคะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งสหรัฐเองซึ่งเป็นคู่ปรับคู่แค้นอะไรกันมายาวนานนะคะหรือแม้ทางฝั่งของ EU เองก็ยังมีทางฝั่งอื่นๆอีกที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับรัสเซียในบางกรณีนะคะเพราะว่ารัสเซียเองเนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะรัสเซียเองก็มีบทบาทในเวทีการเมืองโลกในหลากหลายมิติหลากหลายบริบทฉะนั้นเนี่ยเราก็จริงๆถ้าถามถึงในเรื่องของการแทรกแซงจากภายนอกเนี่ยเราก็ปฏิเสธข้อนี้ไปไม่ได้เช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยอะไรหลายอย่างมันก็สามารถเป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะเพราะว่าการเล่นเกมทางการเมืองในปัจจุบันเนี่ยในบางสื่ออาจจะพูดถึงว่าเป็นสงครามเย็นครั้งใหม่ด้วยซ้ำขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับแต่อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ทั้งง่ายและสะดวกแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ